หลายคนที่ผ่านไปตลาดน้อยอาจเคยเห็นอาคารชัยพัฒนสินที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ตรงเชิงสะพานทิพยเสถียรรู้ไหมครับว่าด้านในมีคาเฟ่เท่ๆที่อยู่ในตึกโบราณเก่าแก่แห่งนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไป Such a Small World เป็น Co-working and Playing Cafe ที่ได้รวมความบันเทิงเอาไว้ในที่เดียวมีทั้งพื้นที่เล่นเกมฟังเพลงและจิบเครื่องดื่มเย็นๆต่อด้วยพากินของเด็ดย่านตลาดน้อยที่บอกเลยว่าใครมาย่านตลาดน้อยต้องกิน3ร้านเด็ดนี้และอีก1บาร์ลับที่ทุกคนจะได้แฮงเอาท์ไปพร้อมกันและนี่ก็คือทริปเที่ยวใต้เมฆย่านตลาดน้อยเจริญกรุง35มีเหมือนคาเฟ่แล้วก็co-working space เปิดใหม่เดี๋ยวเราพาไปดูกันบอกเลยว่าโคตรสวยครับผมในอดีตอาคารชัยพัฒนสินเนี่ยนะครับเดิมทีเป็นโรงงานน้ำอัดลมและโกดังรองเท้าซึ่งสร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4จะติดริมคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งในอดีตคลองสายนี้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์โดยอาคารชัยพัฒนสินแห่งนี้จะมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่กว่า100ปีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงงานน้ำอัดลมในปีพุทธศักราช2455ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นโกดังและสำนักงานรองเท้าและยังเคยเป็นลานสเก็ตในร่มอีกด้วยและการเปลี่ยนแปลงก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในชื่อ The Corner House เราจะพาทุกคนเข้าไปดูความเท่ของตึกนี้กันครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับห้องเป็นแบบนี้เลยอันนี้ชั้นล่างก็เป็นแบบนี้ดูด้านล่างเหมือนเขายังทำไม่เสร็จนะแบบมีบันไดขึ้นไปต้องขอบอกเลยนะครับว่าแบรนด์ PDM เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไทยไม่กี่แบรนด์ที่สามารถผสมผสานความเป็นไทยกับชาติตะวันตกได้อย่างลงตัวทางแบรนด์ PDM สามารถนำเสื่อแบบไทยๆนี่แหละครับมานำเสนอใหม่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านและแบบเท่มากๆใครที่อยากมีเฟอร์นิเจอร์เท่ๆไว้ในบ้านนะครับก็แวะกันมาได้นะกับ PDM ที่ชั้น2แห่งนี้นะขึ้นไปที่ชั้น3นะน่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่แหละเป็นโอเวอร์เกสเปซแล้วก็มีเหมือนคาเฟ่ด้วยและนี่แหละครับที่ชั้น3ก็เป็น Such a Small World ที่เราพูดถึงจะเป็นแหล่ง Community Space แห่งใหม่ที่ทุกคนต้องหลงรักแน่นอนที่นี่จะเต็มไปด้วยดนตรีศิลปะและเฟอร์นิเจอร์เท่ๆเข้ามาเราจะสะดุดตากับบาร์เครื่องดื่มสีส้มแห่งนี้ก่อนเลยนะครับรอชาเย็นครับเราอยากกินชาไทยครับมาดูบรรยากาศเท่ๆคือมันเท่มากเลยอ่ะมีทั้งแบบให้ดู CD ให้มีแผ่นเสียงให้ฟังมีเกมให้เล่นตรงนี้ได้โซนให้เล่นเกมได้หมดเลยนะครับเพราะมีโปรแกรมให้เล่นก็มีโซนบักมีมาริโอราคาเริ่มต้นที่200บาทเท่านั้นนะมันก็มีเป็นห้องใหญ่ๆมีเป็นแบบ600 4-6 คนใช่ไหม 4-6 รองรับได้มากถึงสูงสุดถึง12คนเลยดีนะเท่นะอยู่ใจกลางใกล้ๆตลาดต่อแล้วก็เดี๋ยวลงไปลุยกินของกินต่อได้ด้วยนะก็น่าจะเพิ่งเปิดเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาพฤศจิกายนที่ผ่านมาเดี๋ยวรอชาไทยแล้วก็เดี๋ยวเดินวนกันรอบนึงจะรองรับได้ประมาณ12-8หรือ12คนเลยนะตรงนี้คือใหญ่มากแล้วจอทีวีแบบแน่นมี PS5 มี Nintendo นะครับจอแบบหน้าประมาณแบบ70นิ้วได้อ่ะคือใหญ่มากๆจริงก็เป็นบรรยากาศที่เท่ๆลองเข้ามาเล่นกันได้ลองกันได้นี่น่าจะประมาณ 1,000 หรือ 1,200 อะไรประมาณนี้นะครับดูอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ใช้บริการฟรีด้วยนะครับตรงเป็นโซนแผ่นเสียงคือสามารถที่จะมาแบบนั่งฟังเอาแผ่นเสียงมาเองก็ได้เอาหูฟังมาเองก็ได้นะครับตรงนี้ก็ฟรีนะครับก็มานั่งกันได้เลยนะก็เลือกแผ่นเสียงที่เลือกแผ่นเสียงตรงนี้มีแผ่นเสียงให้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปจอเลยนอนมีจอเลยนอนมีจอนอนเล่นและขอบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าที่เนี่ยถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆคือด้วยความที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์เรโทรแบบนี้จะถ่ายมุมไหนก็สวยเรียกได้ว่ามาที่เดียวเนี่ยได้รูปเป็นร้อยเลยแวะมาอัพรูปลง IG สวยๆกันได้เลยนะครับทุกคนและสำหรับใครที่อยากมา Such a Small World นะครับเราไปดูวิธีการเดินทางกันมาก่อนดีกว่าเราว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยมาง่ายสุดแล้วนะครับให้ลงสถานีหัวลำโพงทางออกที่1พอออกจาก MRT นะครับให้เราเดินมาทางซ้ายมือจะมีป้ายรถเมย์ให้เราขึ้นสาย1ไปเนี่ยแหละครับนั่งแค่1ป้ายรถเมย์ไปที่วัดมหาพฤทธารามลงมาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอาคารชัยพัฒนสินแล้วนะครับใครที่มาตลาดน้อยก็มาแวะมากันได้นะครับที่ตึกตรงนี้เลยนะ
เชื่อว่ายังไงรับรองได้ด้านบนเนี่ยสวยแน่นอนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เราเล่นนะครับมีเกมมี Nintendo มีเพลงให้ฟังนะครับแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยสามารถมาใช้ Co-working Space ได้ด้วยนะครับแบบฟรีด้วยนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบว่าในชิคๆในตลาดน้อยเหมือนกันนะไปครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อแถวๆนี้นะครับและความสุขของเราจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการกินถูกไหมครับเปิดกันด้วยร้านแรกเลยสีสมจิตซาลาเปาวันนี้ซาลาเปาหมดนะครับมีแต่ขนมจีบแต่ขอบอกเลยว่าน่ากินมากๆครับมาออกมาจากคาเฟ่นั้นก็ The House Corner ก็มาเดินมานิดนึงนะครับเจอร้านพี่จุ้ยขายขนมจีบอยู่ลูกอย่างอ้วนเลยดูดิเนี่ยก็เสี่ยวหลงเปา 7 บาทเท่านั้นนะครับไปเป็นขนมจีบที่ลูกใหญ่ไส้แน่นๆกินคู่พริกน้ำส้มกับจิ๊กโฉดนี่มันคือดีจริงๆครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่ผ่านมาย่านตลาดน้อยแวะกันมานะครับวันไหนวันไหนอ๋อหยุดบ่อยอะค่ะที่นี่เหรอเดี๋ยวปกติก็ขายอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะบ่ายสามบ่ายสามเป็นต้นไปก็เจอได้เลยครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อนี่ดูดิร้อนๆเลยนะโอเคไปเจอปาไหนตรงนี้เลยขนมปังพริกเผาคุณเชียงบอกเลยว่าใครที่มาเจริญกรุง22ต้องโดนครับร้านนี้ปาไหนทุกคนลองคิดภาพตามนะครับขนมปังหอมๆทาด้วยพริกเผาที่เป็นสูตรของปาไหนกินคู่กับกุนเชียงกรอบๆบอกเลยว่าความอร่อยในราคา30บาทนี่มันมีอยู่จริงๆครับป้าไตขายมา26ปีแล้วนะครับแล้วก็พริกเผานี่ทำเองด้วยอร่อยมากอร่อยจะลืมนะจะเลยกรุง22ตั้งแต่11โมงถึงประมาณ 2-3 ทุ่มมาลองกันได้นี่ขายเลยครับเดินถัดจากร้านป้าไนมานิดเดียวก็จะเจอแวร์เฮาส์เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งแฮงเอาท์ที่อยากให้ทุกคนมาตัวในบริเวณแวร์เฮาส์จะมี2ชั้นนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยเขาก็มีของกินเครื่องดื่มไว้ให้เราด้วยด้านบนก็จะมีทั้งโซนเอาท์ดอร์และอินดอร์ใครที่มาตลาดน้อยอยากหาเครื่องดื่มเย็นๆที่นั่งชิลๆแวะกันมาที่นี่เลยครับรับรองได้เลยว่าความชิลเนี่ยมีให้ 100% เลยและก่อนกลับจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากการได้กินก๋วยเตี๋ยวสักชามนะครับเราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวม้าแต๋วซึ่งน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อยู่คู่ตลาดน้อยอีกหนึ่งร้านเหมือนกันที่ร้านนี้เขาก็จะโดดเด่นเรื่องลูกชิ้นปลานะครับที่เราสั่งมาก็จะเป็นเส้นเล็กแห้งต้มยำเส้นเนี่ยเขาก็จะลวกมันเหนียวนุ่มเครื่องก็จะให้มาหลากหลายนะครับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งฮือกล้วยเกี๊ยวกรอบรสชาติจะเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวตอนเด็กๆนั่นแหละครับและที่นี่มีอีกหนึ่งอย่างที่เด่นๆเหมือนกันนะครับนั่นคือหมูหวานของเขาและบะหมี่ใครที่ผ่านมาก็ลองมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กันได้นะครับกับร้านม้าแต๋วและสำหรับใครที่ขับรถมานะครับเราแนะนำให้จอดที่นี่เลยโรงแรมตั๊กหลักเกียร์มีค่าจอดรถเพียงชั่วโมงละ40บาทเท่านั้นเองนะครับดีกว่าโดนล็อกล้อนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆในตลาดน้อยนะครับก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวของกินเล่นคาเฟ่นะครับจริงๆมีหลายร้านมีที่ถ่ายรูปอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเที่ยวกันต่อครั้งหน้ากันนะครับครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบนี้ดูกล้วยชิ้นนี้ดิครับพอโอ้เลิศเลิศใหญ่มากครับผมไปเราเจอกันคลิปหน้าในเที่ยวไทยเล็กครับบ๊ายบาย